สวัสดีครับติดตามข่าวกีฬานะครับเราไปเริ่มกันที่ผลการแข่งขันเทนนิสอิตาเลียนโอเพ่นเมื่อคืนนี้เป็นชายเดี่ยวรอบที่3นะครับมีพลิกล็อกกันแล้วนะครับมือวางอันดับ3โรเจอร์เฟเดเรอร์พลาดท่าตกรอบไปแล้วนะครับในรอบนี้เฟเดเรอร์ซึ่งเป็นมือวางอันดับ3ของรายการพบกับริชาร์ดกาสเก้จากฝรั่งเศสปรากฏว่ากาสเก้พลิกชนะไป2ต่อ1เซตเฟเดเรอร์ชนะก่อนเซตแรกครับ6ต่อ4แต่กาสเก้ชนะไทยเบรก2เซตถัดมานะครับ7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ2แล้วก็7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ4นับเป็นรายการแรกในปีนี้ที่เฟเดเรอร์ไม่สามารถทะลุถึงรอบ8คนสุดท้ายได้นะครับส่วนมือ1ราฟาเอลนาดาลก็เอาชนะฟลิเซโนโลเปสเพื่อนร่วมชาติชาวสเปนตามความคาดหมายครับ2เซตรวดด้วยคะแนน6ต่อ4และ6ต่อ2รอบ8คนสุดท้ายนาดาลจะพบกับมารินซิลิสจากโครเอเชียมาดูโนวัคโยโควิชนะครับมือ2ของโลกก็ยังแรงไม่หยุดชนะสตานิสลาฟวาวรินกาจากสวิส2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ4และ6ต่อ1ทำสถิติชนะรวดเป็นนัดที่36ในปีนี้โดยที่ยังไม่เคยแพ้ใครนะครับสำหรับนักเทนนิสที่ร้อนแรงอย่างโนวัคโยโควิชครับไปต่อกันที่กอล์ฟต่างประเทศนะครับ2รายการโดยเฉพาะ PGA ทัวร์สัปดาห์นี้เป็นรายการใหญ่ครับ The Player Championship น่าเสียดายที่ไทเกอร์ต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันตั้งแต่วันแรกนะครับกอล์ฟรายการนี้ถือเป็นเมเจอร์รายการที่5นะครับถูกขนานนามว่าเป็นเมเจอร์รายการที่5แข่งขันกันที่สนาม TPC Sawgrass ในรัฐฟลอริดาเปิดฉากรอบแรกไทเกอร์วูดส์ก็ต้องถอนตัวจากการแข่งขันหลังเล่นไปเพียง9หลุมนะครับเนื่องจากบาดเจ็บเข่าซ้ายที่เขาเคยผ่าตัดมาแล้วส่วนตำแหน่งผู้นำในวันแรกตกเป็นของมิกวัตนี่ทำคะแนน8อันเดอร์พาร์นำอันดับ2ลูคัสโกลเวอร์เพียงสโตรกเดียวโดยลูคัสโกลเวอร์นี่ถือว่าเป็นนักกอล์ฟที่ฟอร์มกำลังแรงครับเพิ่งได้แชมป์สดๆร้อนๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยส่วนกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการ Iberdrola Open ที่เมืองมาลากาประเทศสเปนจบรอบแรกเกกอรี่บูดี้โปรจากฝรั่งเศสทำผลงานดีที่สุดนำเดี่ยวที่7อันเดอร์พาร์65นะครับนำแดนนี่วิลเลตจากอังกฤษอยู่1สโตรกโดยมีดาร์เรนคลาร์กจากไอร์แลนด์เหนือและแมทธิวนิกเซนจากอังกฤษอยู่อันดับ3ร่วมที่คะแนน5อันเดอร์พาร์เท่ากันมาดูข่าวของนายวรวีมักกุดีนะครับรักษาการนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็เตรียมที่จะฟ้องลอร์ดเดวิดทริสแมนกรณีถูกกล่าวหาว่าได้เรียกผลประโยชน์เพื่อแลกกับการลงคะแนนแห่งอังกฤษเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2018นะครับนายวรวีมักกุดีได้ออกมาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและได้หารือกับฝ่ายกฎหมายเตรียมฟ้องลอร์ดทริสแมนนายวรวีอ้างว่าคำกล่าวหาของอดีตประธานสมาคมฟุตบอลอังกฤษไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนส่งผลให้ตนเองและวงการฟุตบอลไทยต้องเสียชื่อเสียงนายวรวีชี้แจงว่ากรณีที่ทางสมาคมเชิญทีมชาติอังกฤษมาเตะกระชับมิตรกับทีมชาติไทยค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดโทรทัศน์ย่อมตกเป็นของสมาคมไม่ใช่ของตัวเองนะครับนายวรวีอยู่ระหว่างการเดินทางไปประชุมบอร์ดบริหารฟีฟ่าที่เมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์และมีกำหนดจะกลับมาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการกับสื่อมวลชนของไทยในวันจันทร์ที่16พฤษภาคมนี้ที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับรายงานพิเศษวันนี้ไปดูกีฬาสนุกๆ นะครับนั่นก็คือกีฬาไทยภูเขาแข่งขันกันมาปีนี้เป็นครั้งที่23แล้วครับคุณทรงยศมีควันหลงมาฝากครับนี่เป็นลีลาตักน้ำใส่กระบอกของชาวไทยภูเขาหนึ่งชนิดกีฬาพื้นบ้านที่ได้รับความสนใจจากผู้ชมโดยผู้แข่งขันจะวิ่งจากจุดสตาร์ทมาตักน้ำให้เต็มกระบอกแล้วค่อยวิ่งกลับเข้าเส้นชัยใครเร็วที่สุดจะเป็นผู้ชนะนอกจากนี้กีฬาวิ่งครกก็เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่สร้างความสนุกได้ไม่น้อยครับโดยเฉพาะเมื่อเห็นความสามารถในการกิ้งครกของน้องหลิมสุกัญญาจันเรืองชาวกะเหรี่ยงจากจังหวัดเพชรบุรีคว้าแชมป์สองสมัยติดต่อกันกลิ้งเอาชนะคู่แข่งแบบม้วนเดียวจบเทคนิคที่ใช้อะไรบ้างหัวก็ถ้ามันเท่ากันถ้าหัวท้ายมันเท่ากันก็จะไปแบบธรรมดาค่ะก็กิ้งสองมือไปธรรมดาค่ะแต่ถ้ามันไม่เท่ากันนะมันก็จะจับตรงหัวที่มันใหญ่กว่าค่ะจับมันอย่างเงี้ยแหละค่ะแล้วก็อีกข้างนึงก็ปั่นเทคนิคนี้เพิ่งค้นพบได้ไม่นานครับพอน้องหลิมเริ่มเล่นเพียง2ปีแต่ตั้งใจฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันไม่กี่เดือนทั้งวิ่งและเล่นให้คุ้นเคยกับครกเท่านี้ก็กิ้งครกได้คล่องแคล่วแล้วท่านผู้ชมครับกีฬาวิ่งครกนะครับเป็นกีฬาของชาวไทยภูเขานะครับที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราเองนะครับแล้วก็อุปกรณ์ก็หาได้ไม่ยากตามธรรมชาติของเราใครที่สนใจลองทดลองเล่นดูได้นะครับง่ายๆสบายๆครับชัยยศผู้ตัดถ่ายภาพทรงยศจิตตะวิริยานุกูลรายงาน